เดี๋ยววันนี้จูนจะมาลองการเล่นโรลเลอร์สเก็ตนั่นเองค่ะกิจกรรมยามว่างของจูเนี่ยก็ต้องหาอะไรใหม่ๆทำให้มันแบบไม่เบื่อนะคะทุกคนนั่นก็คือการเล่นโรลเลอร์สเก็ตนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวสำหรับมือใหม่นะคะที่เพิ่งหัดเล่นเหมือนจูเนี่ยจูก็เป็นมือใหม่นะคะในการเล่นโรลเลอร์สเก็ตทำไมจูถึงอยากเล่นโรลเลอร์สเก็ตนะคะเอาจริงๆนะหลักๆเลยอะรองเท้าเขาสวยรองเท้าเขาสวยแล้วเราเป็นสายแบบบ้ารองเท้าชอบรองเท้าอยู่แล้วสีมันน่ารักดีไหนๆก็แบบซื้อมาแล้วก็ต้องแบบลองฝึกเล่นสักหน่อยอะไรเงี้ยเผื่อจะแบบเล่นท่า movement ตัวกับเขาได้บ้างคู่แรกที่จูนซื้อเลยนะเป็นรุ่นนี้นะคะของชยันชย่านะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์ของประเทศเยอรมนีตัวนี้เนี่ยจูนได้มาประมาณ 6,500 อันนี้คือเขามาให้เสร็จสับเลยนะคะล้อก็คือเป็นล้อกลมๆแบบนี้เลยเนี่ยก็คือผ่านศึกมาแล้วเรียบร้อยนะคะล้มแหกไปไม่รู้กี่ท่าแล้วนะคะจูว่าแบรนด์เนี้ยเขาดีมากรองเท้าเขาเนี่ยเหมือนเวลาที่เราเล่นนะคะหรือเวลาเราล้มเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเซฟได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะแต่คู่แรกของจูเนี่ยจูซื้อมา2คู่ด้วยกันนะคะอย่างแบรนด์นี้จูก็ชอบมาก Moxie นะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นแบรนด์ของโรลเลอร์สเก็ตที่แบบดังมากๆ Made in California เลยค่ะทุกคนเลิศมากแต่จูถอดล้อออกไปใส่ให้คู่นี้นะคะเพราะว่าคู่นี้จูอยากเก็บเอาไว้เพราะว่าราคานางอ่ะสูงได้มาประมาณแบบ19,500นะคะจริงๆล้อเขาเนี่ยเป็นสีม่วงแบบนี้แต่ว่าจูนถอดล้อคู่นี้มาใส่ให้คู่นี้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวคู่นี้นะคะเราพูดถึงอันนี้ก่อนอย่างตัวเนี้ยจูนชอบลายปริ้นของเขามากข้างในจะเป็นลายหนังสือพิมพ์และเขาเขียนเอาไว้ด้วยนะว่าแบบทางนรกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพลินจิตมีคำว่าเพลินจิตด้วยแม่แต่ของอเมริกานะแต่คือมีความแบบ Made in Thailand อ่ะคือเลิศมากจูนเริ่มมาเป็นสีม่วงนะคะมันดูเล่นง่ายนะไอตัวโรลเลอร์เนี่ยแต่ความจริงแล้วอะเซิร์ฟสเก็ตอะคือเล่นง่ายกว่าเยอะมากๆและเซฟกว่าเยอะมากๆอย่างเซิร์ฟสเก็ตอะถ้าเราไปช้าๆเราเริ่มต้นเนี้ยเราสามารถหยุดมันเองได้แต่ตัวเนี้ยถ้าเราไปข้างหน้าแล้วเราจะหยุดมันยังไงวะถ้าล้มก็คือล้มไปทั้งตัวเลยดังนั้นกีฬานี้นะคะเป็นกีฬาที่จูนแบบใส่เซฟตี้เล่นทุกครั้งความสนุกมันจะอยู่ตรงที่แบบเราเริ่มฝึกท่านั้นๆแบบตัวมูฟเมนต์ตัวของเรามันจะแบบบอดี้มันจะสวยอะจูนก็เลยแบบเอออันนี้แหละมันคือทางของเราแต่พูดถึงอะสัดส่วนที่ได้บอดี้การใช้งานของร่างกายระหว่างเซิร์ฟสเก็ตกับตัวโรลเลอร์สเก็ตนะคะก็คือเหมือนกันเลยแต่ว่าวิธีการเล่นมันจะต่างกันก็คือตัวเนี้ยใครที่แบบเคยเรียนพวกยิมนาสติกการเล่นไอสเก็ตพวกแบบโรลเลอร์เบดอะไรเงี้ยจูนว่าคนกลุ่มเนี้ยที่เล่นอ่ะคือได้เปรียบมากๆคือถ้าเขาเคยผ่านพวกนั้นมาแล้วตัวเนี้ยคือเบสิกของเขาไปเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ชายาคู่นี้เลยค่ะตัวนี้จูนได้มาราคา 5,800 จริงๆล้อของเขาเนี่ยเป็นล้อแบบนี้ซึ่งราคาล้อแบบนี้มันก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ด้วยความสีนางอ่ะเราควรมีคู่ที่มันเป็นสีดำบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบมันจะได้ใส่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเนี่ยเปลี่ยนเป็นล้อของ Moxie แต่จริงๆใครที่แบบซื้อแบบคู่แรกจูนแนะนำให้ซื้อคู่ที่แบบพร้อมเล่นเลยคือไม่ต้องมาใส่อุปกรณ์อะไรเยอะนะคะล้อจูนแนะนำให้เป็นล้อกลมล้อกลมแบบนี้มันจะเล่นท่าได้ไหลลื่นได้คล่องนะคะเมื่อใดที่เราซื้อล้อแบบนี้มามันจะสามารถเคลื่อนตัวไปได้แค่ข้างหน้ากับถอยหลังแต่เราจะไม่สามารถแบบหมุนตัวหรือว่าแบบเล่นท่าทางอะไรได้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยลื่นด้วยนะล้อแบบนี้ล้ออันนี้นะคะเป็นล้อไฟนะทุกคนตอนคืนถ้าเราเปลี่ยนล้อแล้วก็ใส่เนี่ยมันจะมีไฟออกมานะคะคู่หนึ่งก็ราคาประมาณ 4,200 แล้วจะมีอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบแคนดี้น่ารักมากอันนี้ก็มีไฟเหมือนกันดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้จูนจะมาลองหาทำนะคะเป็นขั้นตอนเบสิกของการเล่นโรลเลอร์สเก็ตนะคะจะแบบมีเดินหน้ามีถอยหลังมีแบบลองเลี้ยวดูอะไรเงี้ยซึ่งจูนยังเลี้ยวแบบไม่แม่นเลยเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูค่ะว่าจะเป็นยังไง
ไปดูกันเลยไว้เพื่อไม่ให้แบบมันแบบเอ้ยมันยืนแล้วมันไม่มั่นคงเลยอะไรเงี้ยให้เราทำขาเป็นรูปตัว X นะคะแล้วเอาล้อเนี่ยมาไขว้กันแบบนี้เห็นปะทุกคนเห็นปะมันก็จะไม่ขยับอันนี้ก็คือท่าแบบเบสิกที่ควรแบบเริ่มนะคะเพื่อให้เป็นการแบบทรงตัวที่ดีนะคะหรือว่าการแบบสตาร์ทอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้าเราเลื่อนขาไปข้างหน้าแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมคะเราก็ไปตรงๆปุ๊บแล้วค่อยเอาเท้าตรงนี้มาชิดกันเพื่อให้มันเกิดการหยุดหรือว่าเราจะหยุดแบบค่อยกันตัวลงนิดนึงย่อเข่าลงแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรายืดตัวให้ตรงซึ่งตอนที่เราจะขยับเท้าไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องแบบมือด้วยเนี่ยอันนี้ปุ๊บไปข้างนึงแบบนี้นะคะซึ่งพอใครที่แบบว่าเริ่มทำแบบขาข้างหน้าไปได้แล้วเราจะมาทำเป็นบับเบิ้ลถ้าเราจะเดินหน้าเท้าของเราต้องเป็นตัว V แบบนี้สมมติว่าเราไปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เปิดเป็นบับเบิ้ลเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ลงที่ท่าถอยหลังนะคะซึ่งจริงๆการถอยหลังเนี่ยจูเนี่ยยังไม่ได้ฝึกแบบจริงจังดังนั้นเราเลยไปแบบเรียนรู้รัดขั้นตอนมากับตอนที่แบบฝึกบับเบิ้ลนะคะซึ่งบับเบิ้ลข้างหน้าจูก็เลยฝึกลองบับเบิ้ลข้างหลังนะคะซึ่งบับเบิ้ลข้างหลังเราก็ต้องใช้เท้าให้มันเป็นรูปตัว A แล้วเราจะกดเท้าไปที่ต้นเท้าข้างหลังนะคะแบบนี้ปุ๊บแล้วก็บับเบิ้ลมาเลี้ยวเนี่ยมันเป็นการถ่ายน้ำหนักไปที่อีกขาหนึ่งถึงว่าเราจะเลี้ยวด้านนี้ใช่ไหมคะเราถ่ายน้ำหนักมาที่ด้านนี้แล้วเท้าด้านนี้ของเราอ่ะมันจะฟีเราก็แบบเนี่ยเห็นไหมสามารถปรับอย่างนี้ได้นะคะอย่างนี้ปุ๊บด้านนี้ก็เลี้ยวมาปุ๊บด้านนี้ก็เลี้ยวมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วด้านนี้ก็เลี้ยวมาปุ๊บแค่นี้เลยก็จะเป็นการเลี้ยวอีกแบบนึงใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เปิดวงเลี้ยวแล้วก็ใช้เท้าด้านนี้ตามเข้ามามันก็เกิดการแบบเลี้ยวก็คือแค่นี้เลยเบสิกในการเล่นโรลเลอร์สเก็ตภายใน6วันของจูนรวมวันนี้ด้วยก็ครบ1วีคพอดีนะคะในการฝึกการเล่นโรลเลอร์สเก็ตระวังในการเล่นโรลเลอร์สเก็ตถ้าสำหรับเด็กตัวเล็กๆนะคะก็ควรมีผู้ใหญ่คอยแบบคอนโทรลการเล่นของเรานะคะและที่สำคัญคือต้องมีตัวเซฟตี้จริงๆเซฟตี้เนี่ยอันนี้จูนถือว่าจูนใส่แบบไม่ฟูลออปชันนะคะเพราะการใส่ที่ถูกต้องเนี่ยควรมีสนับมือสนับเข่ามีหมวกกันน็อกแล้วก็มีสนับศอกด้วยนะคะที่สำคัญทุกคนจะคิดว่าการล้มไปข้างหน้ามันเป็นสิ่งที่มันแบบเฮ้ยน่ากลัวมากการล้มไปข้างหลังคือแบบเฮ้ยมันชิลแต่จริงไม่ใช่เลยเวลาที่เราเลือกที่จะล้มจูนแนะนำให้
ล้มไปข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าถ้าเราล้มไปข้างหลังอ่ะหลังเราก็สามารถเดาะได้นะคะและก้นเราก็ไม่มีเซฟตี้ด้วยดังนั้นการไปข้างหน้าเราสามารถเอามือเนี่ยดันไปที่พื้นได้รวมถึงการใช้เข่ามันอาจจะแบบสะเทือนนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แผลนะคะดังนั้นเราควรมีเซฟตี้ในการเล่นโรลเลอร์สเก็ตค่ะก็สำหรับใครที่สนใจกีฬาประเภทนี้เหมือนจูนนะคะคือมันมีข้อดีอย่างตรงที่แบบว่าสายแบบเฮลตี้อย่างเราคือจูนเป็นคนที่แบบชอบออกกำลังกายใช่ป่ะคืออย่างน้อยให้แบบแต่ละวันแบบเราเล่นสัก30นาที40นาทีหรือว่าชั่วโมงนึงมันก็เป็นการแบบคาร์ดิโอในตัวอะไรเงี้ยก็คือเพื่อแบบหุ่นที่ดีสุขภาพที่ดีนะคะแถมได้เหงื่อเยอะมากๆก็สำหรับ EP นี้ใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใน EP ต่อไปให้จูนด้วยนะคะบ๊ายบาย